สวัสดีชาวไบเกอร์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง FC MotoGP นะฮะกว่าที่จะมีเวลาทำคลิปก็ปาเข้าไปจะบ่ายโมงครึ่งแล้วยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงกันเลยทีเดียวงีบกันไว้หรือยังฮะทุกคนอย่าลืมนะครับอย่าพลาดนะฮะคืนนี้รอบก็กิจกรรมหลายอย่างนะครับยังเหลือการฝึกซ้อมอีกรอบนึงก็คือรอบการฝึกซ้อมรอบที่สำคัญฮะเพราะว่าเขาจะใช้ตัดสินเข้า Q2 สำหรับ MotoGP นะวันนี้ผมจะเล่าภาพรวมที่แบบว่าอาจจะไม่ได้ว่าโฟกัสไปที่ประเด็นใดประเด็นหนึ่งนะครับจะเล่าไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะก็ถือว่าเป็นภาพรวมนะฮะก็ทำไมมันถึงได้เป็นในแบบนี้ฮะปกติแล้วการเข้า Q2 ก็จะรู้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่ใช่หรอถ้าตามกฎกติกาปกติเนี่ยแต่กติกาเขาเขียนว่าฮะถ้าสมมติว่าการถ้าไม่มีฝนตกเนี่ยเขาจะเอารอบที่2นะครับหรือว่ารอบพีอาร์เนี่ยเป็นการตัดสิน1ชั่วโมงนะครับในบ่ายในช่วงบ่ายของสนามนั้นๆหรือว่ารอบที่2ของสนามนั้นๆเนี่ยเอาไว้ตัดสินนะฮะว่า10คันแรกมันจะเข้าไปใน Q2แต่เมื่อวานนี้ใครได้ติดตามดูจะได้เห็นใช่ไหมฮะว่ามันก็มีฝนตกนะฮะมีฝนตกในรอบที่2นักแข่งก็ไม่สามารถจะลงไปกดเวลากันได้อย่างเต็มที่ก็ชุลมุนวุ่นวายกันอยู่ระดับนึงอ่ะกติกาเขาเขียนไว้ว่าถ้าเกิดว่ามีฝนตกหรือว่ามีเหตุฉุกเฉินมีธงแดงมีเวลาหยุดมีอะไรต่างเนี่ยจะนะครับต้องเลื่อนนะฮะจะต้องเลื่อนไปในรอบหน้าเพื่อใช้ในการตัดสินเข้า Q2 ยังไม่ตัดสินนั่นเองดังนั้นนะครับในกิจกรรมวันนี้เวลาประมาณสัก5โมงกว่าๆนะครับ5โมงกว่าๆ Sport TV 2เนี่ยลองกดเข้าไปดูนะฮะโปรแกรมตารางเวลาการแข่งขันใน Facebook Fanpage จะง่ายที่สุดนะครับดูตรงนั้นเนี่ยเช็คดูเลยนะฮะว่าตรงนั้นนะครับ จะเป็นการตัดสินดังนั้นที่ผ่านมายังไม่รู้นะฮะว่าใครจะเข้า Q2 ได้เขาจะต้องรอนะครับในรอบ PR นะครับทีนี้มันจะมีอยู่อย่างนี้อีกถ้าสมมติว่า PR เนี่ยฝนถ้าสมมติว่ารอบที่จะถึงนะครับใน5โมงกว่าๆเนี่ยรอบ FP 2เนี่ยถ้าฝนมันตกอีกเวลาก็จะถูกย้ายนะครับไปเอาเวลาในรอบแรกก็คือรอบ FP 1แทนอันนี้อาจจะสับสนหน่อยนะสำหรับใครที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยแต่ผมมั่นใจว่าคงจะรู้กันหมดแล้วนะฮะว่าโอเคนะครับก็คือส่วนมากเนี่ยมันประมาณ 90% มันไม่มีแบบนี้หรอกมันจะต้องพิเศษจริงๆสนามที่ฝนตกมันมีไม่เกิน2สนามนะครับในปฏิทินเนี่ยและที่นี่ก็เซอร์ไพรส์มากครับเพราะว่าฝนถ้าจะไม่เคยตกแล้วอยู่ๆฝนหลงฤดูเข้ามาเนี่ยใช่ไหมต้องรอดูฮะต้องลุ้นดินฟ้าอากาศกันด้วยนะครับในตอนนี้โอเคยังไม่ทราบก็จริงนะฮะว่าใครจะเข้า Q2 จะต้องไปลุ้นใน PR แต่ถ้า PR ฝนตกมา FP1 ใครเร็วที่สุด1 2 3 4ไปจนถึง10พวกนั้นเข้า Q2 กันไปนะครับได้ลุ้นกันหลายอย่างพอสมควรเนาะนะครับแต่ในเมื่อวานนี้นะครับที่เป็นการฝึกซ้อมในสนามเปียกกลายเป็นมาร์คมาเกสนะครับที่มาเร็วที่สุดโอ้แฟนๆของเขาก็คงใจฟูกันเรียกว่าทั่วหน้ากันเลยทีเดียวฮะมาร์คมาเกสมาตามด้วยเหล่า KTM ถึง4คันครับพาเรดขึ้นมา KTM มี2 3 4 5นะครับโผล่มาทั้งทีมหลักทีมรองกันเลยทีเดียวนะฮะนักแข่งบิ๊กเนมหลายๆคนก็มีตัวเลขเวลาที่ไม่ดีนะครับในฝนตกอย่างฮอยเฮมาร์ตินที่เร็วที่สุดในตอนรอบสนามแห้งนะครับในรอบ FP1 เนี่ยเวลาของมาตินนู่นนะครับไปโผล่อยู่คันที่18นู่นช้ากว่าแฟรงกี้ซะอีกเวลาของฟรานเชสโกบัญญาญาแชมป์โลกก็นะครับไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่นักทุกคนจะได้เห็นใช่ไหมฮะว่าเวลาที่ฝนมาเนี่ยตัวเลขต่างๆนี่มันกลับตลับปัดกันไปหมดแต่ผมอยากจะบอกจะย้ำกับทุกคนนะครับว่ามันยังไม่ใช่การแข่งขันจริงแล้วทุกคนเนี่ยทราบกติกาเรื่องนี้กันเป็นอย่างดีอยู่แล้วทางทีมทางไหนเขาทราบกันดีนะฮะมันไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนว่าโอเคถ้าในเมื่อมันไม่มีผลเนี่ยแล้วจะบิดจะเร่งรีบกดเวลาไปทำไมจะเสี่ยงไปทำไมถูกไหมฮะก็คือไปลุ้นเอาไหนๆก็ไปลุ้นเอารอบต่อไปนะครับมันไม่ได้มีผลอะไรต่อให้นะครับรอบต่อไปฝนจะตกเขาก็ไม่เอารอบที่2มาพิจารณาอยู่ดีเขาก็ต้องเอารอบแรกนะฮะตามที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมดังนั้นนักแข่งบางคนหรือทุกคนก็ได้นะครับทีมแข่งทีมงานเนี่ยจะใช้ตรรกะทฤษฎีนี้ก็ได้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปกดไปอะไรก็ได้เพราะว่าถ้าพลาดมาเดี๋ยวมันจะยุ่งเพราะว่าต่อให้เร็วสุดก็นะครับไม่ได้มีผลกับในเรื่องของเวลาแต่มีแต่อยู่ฮะไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะกดเร็วเนี่ยบางคนอาจจะใช้แผนนี้ว่าโอเคแหละก็คือต้องการข้อมูลจากสนามเปียกเพราะว่าไปคำนวณไปนั่งทางในดูแล้วเนี่ยฮะถ้าฝนตกมาในคืนนี้รอบสปรินต์ล่ะนะครับ
หรือถ้าฝนตกในทั้งสองเลยในวันอาทิตย์ด้วยเนี่ยงานเข้าเลยฮะถ้าไม่มีข้อมูลที่มันดีพอคำว่าข้อมูลที่มันดีพอหมายความว่าเออถ้าฝนตกหนักๆแล้วเซตยังไงนะให้มันเร็วอะเซตยังไงให้มันเบรกดีเซตยังไงให้มันเปิดคันเร่งได้เนียนกริบที่สุดบางคนก็เลยเสมือนหนึ่งว่าจะต้องวิ่งให้เยอะๆจะต้องกดแบบว่าใส่แบบว่าเกินลิมิตเต็มที่เลยก็คือรู้เข้าใจเต็มอกนั่นแหละว่ามันไม่ได้มีผลอะไรกับการพิจารณาว่าใครจะเข้าไปใน Q2 ก็จริงแต่มันอาจจะได้ข้อมูลบางสิ่งบางอย่างที่นักแข่งต้องการที่ทีมงานอยากได้พอดีก็เลยต้องแบบนี้นะฮะดังนั้นจะไปบอกว่าโอเคนะครับไม่ควรกดหรือควรจะต้องกดเนี่ยอันนี้ไม่ได้ชี้นำแค่อธิบายให้เห็น2ฝั่งนะครับอธิบายให้เห็น2ฝั่งก็คือพวกที่กดเขาก็อาจจะมีเหตุผลตามที่อธิบายไปพวกที่ไม่กดก็คืออาจจะมีเหตุผลตามที่อธิบายไปแล้วใช่ไหมฮะทุกคนดังนั้นก็ค่อยไปลุ้นกันต่อนะฮะว่าจะเป็นยังไงแต่นะครับตัวเลขที่ออกมานะฮะในทั้ง2รอบถ้าเราจะถามว่าทีมไหนประสบความสำเร็จในภาครวมมากที่สุดก็คงจะต้องเป็นค่ายส้ม KTM นะฮะอันนี้วัดจากทั้งเปียกทั้งแห้งนะครับคือ KTM เนี่ยนะครับถ้าเป็นตอนที่แห้งอยู่ในรอบแรก FP1 เนี่ยจะมีแค่คนเดียวนะครับที่เวลากระโดดห่างไปจากเพื่อนมากนั่นก็คือออกูสโตเฟอร์นันเดสหมายเลข37ของ Gas Tech 3เวลาเขาตามหลังเพื่อนร่วมทีมอยู่ร่วมวินาทีฮะถือว่าไกลมากซึ่งตอนที่ทดสอบรถที่นี่ก็เป็นแบบนี้นะฮะก็คือเวลาเลย1วินาทีแทบจะทุกรอบเลยแต่พอถึงตอนแข่งขันไอ้แม่ตอนสนามเปียกปรากฏว่าออกูสโตเฟอร์นันเดสเรียกว่าพัฒนาเวลาขึ้นมาได้นะครับใกล้เคียงกับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆใน KTM 4คนก็อย่างที่บอกไปว่า KTM ก็ยืน2 3 4 5เลยตอนแห้งเนี่ยมีคนเดียวโดดไปนะครับนอกนั้นก็อย่างเปโดรมาคันที่3อย่างเงี้ยนะฮะถือว่าเซอร์ไพรส์มากๆในขณะที่แบดบินเดอร์ก็ใช้เล่นแจ็คมิลเลอร์ก็คันที่9คือทุกคนท็อป10มาแบบสิวๆนะฮะประสบความสำเร็จที่สุดโดยรวมแต่พอมาตอนเปียกเนี่ยประสบความสำเร็จที่สุดวัดทั้ง2รอบทั้งเช้าทั้งบ่ายไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นไงฮะก็ถือว่าออกมาดูดีที่สุดแม้ว่าใช่อยู่นะครับว่าการฝึกซ้อมมันก็คือฝึกซ้อมอาจจะไม่ได้สามารถจะไปฟันธงได้ 100% ซะที่ไหนอันนั้นก็ถูกที่ส่วนนึงนะฮะทุกคนแต่ทีนี้นะครับเมื่อมองจากตัวเลขของค่ายญี่ปุ่น2ค่ายที่น่าเป็นห่วงเหลือเกินเนี่ยแต่ก็ยังคงเรียกว่ามี1มี2อยู่รู้สึกสถานการณ์ถ้ามองโดยรวมของทาง Yamaha จะดูน่าเป็นห่วงกว่า Honda ซะอย่างนั้นเมื่อเอาโดยรวมเนี่ยออกมารวมกันของ Honda คนที่ดีสุดกลายเป็นโจฮันซาโก้ฮะเขาเร็วกว่านาคากามิถึง 0.9 วินาทีเร็วกว่าทีมโรงงานประมาณ 0.5 อันนี้วัดจากตอนแห้งนะครับแต่ตอนเปียกก็คู่ขี้สูสีกันซาโก้เป็นเด็กใหม่นะฮะแต่ประสบการณ์สูงจากที่อื่นมานะฮะแต่ในส่วนของฝั่งของ Yamaha เนี่ยอันนี้แทบจะไม่ได้ต่างกันมากมายนะครับกลายเป็นรินต่างหากนะครับที่ดีกว่าแฟบด้วยซ้ํานะครับในช่วงแห้งเนี่ยก็ไม่รู้ว่าไปทดสอบทดลองอะไรอยู่หรือว่าศักยภาพมันสุดๆอยู่แค่นั้นยังไงนะครับก็บางคนบอกเชียร์ Yamaha เนี่ยแห้งก็ลุ้นจะไม่ได้อยู่แล้วเปียกยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะฮะแล้วก็ตัวเลขของพวกที่เปลี่ยนค่าย้ายทีมเนี่ยมันก็ถือว่ายังไม่มีใครที่จะโดดเด่นนอกจากว่าจะเป็นมาร์คมาร์เก็ตคนเดียวนะฮะอย่างรินส์ก็ยังคงแบ่งรับแบ่งสู้อยู่นะครับยังไม่รู้ทิศทางว่าจะดีขึ้นได้ขนาดไหนยังไงในขณะที่หลวงพี่แฟงก็ไม่ได้เทสทั้ง2รอบเนี่ยอันนี้ต้องให้เวลาเข้าพอสมควรนะฮะทุกคนเป็นใครมันก็ได้แค่นี้แหละในตอนแรกนะทุกคนอย่าลืมว่าพรีซีซั่นที่มาเลเซียที่กาตาร์เนี่ยเขาไม่ได้เทสเลยแม้แต่รอบเดียวฮะเพราะว่าก่อนหน้านั้นไปบาดเจ็บมามีแต่เพียงมาร์คมาร์เคสนะครับที่เปลี่ยนค่าย้ายทีมมาแล้วเวลากระโดดมาแบบโอ้น่าชื่นใจนะครับน่าชื่นใจอยู่พอสมควรแต่มาร์คก็พูดแบบแบ่งรับแบ่งสู้อยู่เหมือนกันนะครับนะฮะมาร์กก็บอกว่ามันคงจะต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะแล้วฮะเกี่ยวกับหลายๆอย่างนะครับทั้งนักแข่งระดับท็อปเนี่ยแต่โดยรวมแล้วก็รู้สึกดีนะครับรู้สึกดีในทั้งเปียกทั้งแห้งตอนแรกๆก็อาจจะขับเหมือนประมาณว่าประหนึ่งว่าเหมือนขับ Honda อยู่แต่ลงไปวิ่งหลายๆรอบเข้าเนี่ยโอเคนะครับก็จะเรียนรู้คาแรคเตอร์ของรถนะครับก็จะขับเหมือนเป็นรถดูคาติขึ้นมาหน่อยว่าอย่างนั้นนะฮะทุกคนเอานะครับก็ภาพรวมคงไม่ได้ฉายอะไรเยอะแยะมากมายนะฮะทุกคนไม่ได้ฉายอะไรมากมายเพราะว่าฝนมันตก
พียงแค่อยากจะมาชี้แจงเนี่ยหลักๆที่จะให้ทุกคนได้เข้าใจร่วมกันนะฮะว่าโอเคเมื่อคืนเนี่ยเขาไม่ได้นับนะฮะว่าจะใครจะเข้าไปใน Q2 ปกติเขานับไงแต่ฝนมันตกเหตุฉุกเฉินเนี่ยกติกาเขาเขียนไว้ชัดเจนนี่ไม่ใช่กติกาแบบฉุกเฉินนะฮะไม่ใช่กติกาแบบอยู่ๆมาเปลี่ยนนะเขาเขียนดักไว้หมดแล้วนะครับกติกานี้เขาเขียนดักไว้ตั้งแต่ซิลเวอร์สโตนในอังกฤษเมื่อปีที่แล้วเรื่องของตอนแรกที่เขาย้ายจากเมื่อก่อนมันมี FP 1 2 3นะฮะเอาไว้กดเวลาเนี่ยแต่ครึ่งทางปีแล้วเนี่ยเขาเปลี่ยนมาเป็นเอาแค่รอบเดียวเงี้ยใช่มั้ยนะครับเอาแค่รอบบ่ายวันศุกร์รอบเดียวแต่เขาก็จะมีในวงเล็บอยู่ว่าถ้าเกิดกรณีบ่ายวันศุกร์ฝนตกฉุกเฉินธงแดงอะไรมาอย่างเงี้ยเขาก็จะยกยอดไปเป็นรอบต่อไปก็คือรอบ FP 2ในวันเสาร์แต่ถ้าวันเสาร์มันยังไม่ได้อยู่อีกฝนยังตกอยู่ยังฉุกเฉินยังเหลืองยังแดงอยู่อีกก็จะไปพิจารณารอบแรกดังนั้นโอ้รอบแรกนี่มาตินมารอบแรกมาตินมามาร์กก็มา KTM ก็มาอาร์พีเรียก็มาโอ้มาครบนะครับก็คงจะมีแตก2ค่ายจากญี่ปุ่นนะฮะที่ไม่ได้มากับเขามีแต่เพียงโยฮันซาโก้นะครับที่เป็นผู้กล้าหาญนะฮะที่เป็นตัวแทนค่ายญี่ปุ่นนะฮะตัวแทนของ Honda ที่ส่งเข้าประกวด LCR หมายเลข5นะครับแต่ย้ํานะฮะซ้อมก็คือซ้อมนั่นแหละนะครับเรายังไม่รู้ว่าคนที่ดีจะดีได้ตลอดแค่ไหนในการซ้อมในการแข่งส่วนคนที่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครึ่งๆกลางๆอยู่เนี่ยยังจับต้นชนปลายไม่ถูกเนี่ยพอตอนแข่งจะดีได้แค่ไหนเราก็ยังไม่ทราบเอาเป็นว่าคืนนี้รับทราบตรงกันนะครับว่า5 ทุ่มนะครับจะเป็นรอบสปรินต์เรส5 ทุ่มนะครับก็คือสปอร์ตทีวี2เมื่อวานนี่2นะฮะวันนี้ก็เข้าใจว่าคงจะเป็น2เหมือนเดิมแหละถ้าไม่2ก็1มันจะอยู่ตรงนี้นะฮะBT Sport 2ด้วยนะครับก็ไปพิมพ์ค้นหากันเอาเองนะครับเน็ตเร็วๆเนี่ยก็แรงก็คงจะดูได้แต่บ้านผมมันฝนมันตกมันจะตกอ่ะนะฮะเหมือนฟ้ามันหลัวๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็เบอร์ด้วยนะเนี่ยพูดช้าพูดเร็วอะไรกันบ้างเพราะว่าเมื่อคืนก็ดูทั้ง F1 ดูทั้ง MotoGP เอา F1 ด้วยเนี่ยเกือบลืมไปนะเห็นป่ะโอ้ F1 เนี่ยจะลงแข่งขันนะครับในวันนี้ไม่ใช่สปรินต์นะนี่คือเรดเต็มนะฮะที่ซาอุดิอาระเบียนะครับเจดดาก็เที่ยงคืนพอดี BeIn Sport 1พิมพ์เข้าไปฮะภาษาอังกฤษนะ BeIn Sport แล้วก็1จะเจอนะครับไม่มั่นใจว่าจะเป็นนาเบสหรือนาดุกแต่ไม่รู้จะงานคู่มั้ยถ้าเป็นสปรินต์เค้าแข่งจบพอดีนี่นะอาจจะมาคู่ก็ได้นะครับแต่เมื่อวานนี้ก็จะต้องแบ่งหน้าที่กันถ้าเกิดเวลามันตรงกันเพราะว่าสปรินต์มันไม่ถึงชั่วโมงหรอกแข่ง5ทุ่มเนี่ยเต็มที่ก็5ทุ่มครึ่งนะครับถ้ามันไม่มีเหตุฉุกเฉินไม่มีธงเหลืองธงแดงไม่มีอะไรนะ MotoGP สปรินต์เนี่ยนะครับก็ตีไว้ครึ่งชั่วโมงซะคิดว่าไม่แน่นะครับ F1 เนี่ยอาจจะมีนาเบสนาดุกไปประจำการนะครับที่ Bein Sport 1นะหรือว่า True Sport เนี่ยก็ไปรับชมกันได้นะครับเสร็จสิ้นกันไปนะฮะแล้วก็ขอโทษขออภัยจริงๆในเมื่อคืนนี้นะครับตอนแรกว่าจะมาสรุปนั่นแหละแต่ผมก็ไม่ไหวนะฮะมันเพลียมันจัดแล้วเช้าตู่ประมาณสัก 5:00 กว่าๆผมต้องมีภารกิจมาทํากับข้าวให้ยายเค้าไปใส่บาตรใส่อะไรไปวัดวันนี้เป็นวันพระใหญ่วันบุญประเพณีใหญ่นะครับในแถวบ้านผมเนี่ยก็จําไม่ได้ว่าบุญอะไรนะนึกไม่ออกสดๆในตอนนี้นะครับก็ยังเบลอๆอยู่นะว่าจะไปหาโอกาสงีบอยู่นะครับฝากเตือนคนที่จะดริ้งจะดื่มนะเข้าใจนะครับว่าอยากจะสนุกเผาหัวรอเนี่ยอย่าไปรีบเกินพอไปถึงเวลาแข่งขันจริงจอดับภาพตัดนะครับเมาหลับไม่รู้เรื่องตื่นมาก็แข่งจบแล้วเนี่ยเสียดายแทนไม่ใช่อะไรหรอกสนามแรกเนี่ยนะครับมันเต็มไปด้วยสิ่งที่เราคาดหวังนะฮะหลายๆคนหวังมาร์คหลายคนหวังเปโดรหลายคนหวัง2ค่ายญี่ปุ่นหลายคนอยากดูดูคาติอยากดูแชมป์โลกเยอะมากมายเนี่ยพอตื่นมาแล้วจะต้องไปดูเทปเนี่ยมันเสียอารมณ์หงุดหงิดนะฮะดังนั้นไม่อยากให้พลาดนะครับอย่าเพิ่งเผาหัวกันเลยให้มันใกล้เวลาสักอย่างน้อยๆสักเอาสัก1ชั่วโมงก็ยังดีนะครับหรืออาจจะไม่ถึงอ่ะนะทุกคนเดี๋ยวค่อยเจอกันดีนะครับทุกคนฝากติดตามผมในทั้ง TikTok นะครับทั้ง YouTube ตรงนี้นะครับหน้าชุมชนมีข้อมูลให้อ่านเยอะแยะมากมายนะในแต่ละวันแล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับมีงานเขียนให้ได้อ่านเช่นกันครับไว้เจอกันนะฮะทุกคนสวัสดีครับ